าหมูน้ำกันได้จ้ะเด้อแซ่บแซ่บงานสิแล้วพ่อเอ้ยเอาละยายมันเปื่อยไหลกรุบ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 ซิ่งก่อนอุ้ยหอมใบบักขามอ่อนโอ้โหมันสุดยอดอีหลีสวัสดีครับสวัสดีจ้าเพื่อวิธีอีสานบ้านเฮาพ่อผมมาพ่อกันจ้าในหอยกับยายน้องมื้อนี้ได้มาบ้านสวนมื้อนี้ได้เลือกไว้ด่วนมาเลยมื้อนี้หาของตลาดมีกินจ้ะแต่ว่ากับปนปลาบ่เฮาคือเก่ามาฮอดละยายปนไปถ่ายโอ๊ยมาเลิกเก็บผักลวกจ้ะมาปนปลาตั้งได้มาผักควันนะมามีเมียแต่ปนปลาอื้อบ่ยากหรอกพ่อนี่ก็นี่เด้จับแล้วก็คุ้ยเด้มาเด้อพี่น้องทั้งแก่ทั้งไกลยังน้องลงมือแล้วปลากรวบเป็นไหมหอมกับคนเปล่าพี่น้องเลยคนเปล่าไม่ห้องโดนได้กินปนปลาปนปลาดุกไหมว่านหวานปลาดุกปลาดุกน้ำไหมปลากรวบหวานเฉยๆเดี๋ยวต้มขาหมูติดไข่ครับโอ้โหสุดยอดเลยใส่น้ำบ่มีใบชะม่วงใส่น้ำมะขามใบมะขามโอ้สุดยอดเลยกันโอ้จมูกเลยไอ้ยี่หุ่มมาหลวกในหัวเราหมักหยอดผักไอ้หุ่มกำลังขึ้นงามหวานหยอดกระชิ้นยังขอทาง ตัวนี้หุ่มเนี่ยต้องกินเลยหน่วยมันก็บ่มักมักมักโอ้ยแล้วตําบ่แหลกแม่นจัดขึ้นจมูกเลยลังเลือดง่ายกับน้ำมันเนี่ยดีนะคนเป็นคำละหยอดคำหนึ่งเป็นมันดีแหลกกันหน่อยจับอ่อนขักอ่อนเนี่ยขอบคุณหลายๆพี่เพ้น
คนในซอยพี่น้องกันนั่นแหละเก็บให้สุมือตัวมือเดี๋ยวอ่อนกันพี่ผ่าเอาลุงสุดยอดสุดยอดเสียไปตุยเอวตุยเอวไม่ได้กินโดนเลยได้ปนปลานี่ก็ได้ปนแบบบ้านเฮานะปนคืออยู่ตรงไหนตรงหน้าข้ามเขาตุยเอวตุยเอวโอ้ยนี่ฮะเป็นไรล่ะเอาไม่ต้องกินละเลยน้องในหอยคนเพื่อนๆก็เล็กกินนี่ก็อย่าว่ากันเด้อจ้ะเด้อโอ้ยกับความสุขของใครของมันเนาะแล้วอยู่นักกินที่พอที่แม่พาไข่ไข่พากินเอาที่ก็แสบก็เก่าจะก่อนกันนะพอถ้ากินนั่งสีแล้วเขาทั้งคือเขากินคำเดียวก็ว่าแสบว่าแสบพวกวัยรุ่นก็เจ้าเกิดบ่มักกันหรอกแม่งอย่างนี้ผมขอคือบ่กินคนปางเป็นไงทำไงแซ่บบ่กินอย่างหวานดีอย่างเฮ้ยจะกลายกินเนี่ยคือแสบแต่นอกบันเนี่ยเนาะใครที่มาเถียงกับผมไม่มาเถียงเนี่ยผมนี่กินข้าวนอกบ้านทุกมื้อกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อพอแต่ท่านหลูเห็ดคำเขาคำปันใหญ่คำใหญ่ๆแล้วก็ให้มันลงกลางก็เฮ้ยคุยบ่เนี่ยจับน้ำผู้เขาแล้วก็จะตีเมื่อยเขาเป็นจำน้อยเนาะกินข้าววัดนึงยายน้องก็กินปมเนาะข้าววัดนึงคุยบ่เบิ่งตามาตาเรือหน่อเพราะยังหุ่นสับได้ผ่ะหวานหมากมั้งกับมันกับบะหมักมั้งหน่อมั้งกินแซ่บๆกินหลายๆเพื่อพี่เพื่อนน้องทั้งไก่ดอกมันก็แซ่บไหมดอกไปหุ่นมาสุกเอาไปมากเนี่ยขาหมูนี่มันถือสูบปนไว้แซ่บอยู่แซ่บอยู่อ๋อยาเอายาเอาช่วงแล้ว สรรหาภาพไปกินนั่นคือแล้วครับผมตามวิธีทางของเจ้าของนี่แหละคือตามรูปนิสัยในการอยู่กันกินของเฮาแบบนี้แหละครับผมจะว่ากันกันนะครับลุยเลยออกจากร้านซ้ําปล่อยผีแหละอยู่ในร้านอยู่ในกรอบเด้ให้ลูกค้ากินอยู่ในร้านโอ้ยฝ่าฟังย่านเพิ่นบ่ทันงานแน่ย่านเพิ่นบ่ทันเวลาอยู่ร้านก็อีกออกมาซื้อกันให้นั่งกินสบายๆส่วนพี่ส่วนน้องกินนี่แหละว่าทั้งงานเฮ็ดกับข้าวกินยั่วคนกินอย่างคนสินอนอยู่ในบ้านลุกมากินข้าวหาบรรยากาศ
มองได้ก็ได้ข้างๆเด้ไปมิตรผักว่าอะไรไปหน้าเอาน่ะต้นพี่ต้นน้องกินกันอยู่ร้านเมื่อไรลูกค้าแน่นๆกะเวลาย่าน้องตั้งไก่เฮ็ดเนาะก็บ่ได้คุยกันคุณบ่าย่าน้องคือบ่คุยคืออยู่ในกิบแนวซั่นบ่มีเวลาอ๋อจ้าคือว่างานนี่คือตั้งใจจ้าเฮ็ดให้ท่านใจพี่น้องได้กินเนาะมันควรท่านใจซื้อๆมันต้องแซ่บท่านเวลาพร้อมแซ่บพร้อมโอ้มีอุพริกเผาหน่อยนึงโอ้ยเอาใส่ให้พร้อมพริกขัวหรือพริกเผาคนมาเนาะขาหมูเนี่ยกับตีก้าเดียวยังตับเนี่ยซื้อน้ำตลาดมาฮะไหนก็จะตับมาให้เรียบร้อยเลยบกอ่างวางเลยคนวัตถุดิบต่างๆกะนี่แหละอยู่ในหัวในส่วนข้าแต่ไข่แบบอุดครบบ่ได้ยากเอาแต่เหนือแต่ไข่มาเขาแล้วก็เก็บใบตองเก็บตะดอกแขกเพื่อจะให้พี่น้องกินมื้ออื่นอยู่ล่างมันนี่มันได้ประโยชน์ที่ว่าได้มาเก็บผักพร้อมได้ใบตองกับบ้านนี้ได้มากินข้าวพร้อมพอจะค่ำเนี่ยลุงกิบให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งนะนี่ยังต้องคิดกินข้าวไรแทนเลือกกินอีกแล้วบักกินละมือนี่อิ่มทั้งแล้วกับหวานยอดบวกกับหวานหวานขออีกคำหนึ่งอะไรวะอิ่มแล้วอันนั้นหมดเหลืออีกคำเดียวหยาดแป้งเขากันกินก็ได้หวยมีปุ่นมีเจียวกินเขาแซ่บสดหน่อยอะปุ่นมีเจียววิตามินอ่ะใช่ป่ะมินิยายน้องก็เก่งใจพี่น้องอยู่ที่ว่าคือตำตะวงแขกได้ไปกินปุ่นป่ามาทงกินตำหงแซ่บแซ่บตำเผ็ดเพชรจังหน่อย เบิดเลยครับเบิดแองจังเลยกินหลายๆบดีได้เขาเรากินพ่อมากกระติบนี่ลูกค้าไปกินอยู่ร้าน3คนกับบ่เหมิดบางเทื่อก็4คนกินน้องกินกับนายหอยเบิดแองจังเอาล่ะครับผมอยากกินหยังอยากเฮ็ดหยังเฮ็ดแต่ครับผมตามใจเจ้าของตามใจปากเจ้าของขอให้เฮามีความสุขบ่เดือดร้อนไผจังเฮาก็คือว่าจิตใจของเฮาก็มีความสุขเย็นน้องกับคนรอบกลางเย็นน้องกับนายหอยก็ได้ออกมาสิก็พอได้เปิดหูเปิดตาได้ผ่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับนายหอยเปิดวิถีอีสานมาเนาะครับอักกันแพ่งกันเด้ออย่าถิ่มอย่าปากันได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า